ผมพลาดไปแล้วครับเข้าทำนองว่าสีตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองตีนโดเดคงจะเซลงบ้างเรื่องของเรื่องคือว่าเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยครับผมไปสำรวจที่ดินแปลงหนึ่งว่าเป็นสถานบันเทิงที่มีผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้เป็นจำนวนมากเพื่อมาเป็นกรณีศึกษานะครับว่าการที่ที่ดินสักแปลงหนึ่งมีตำหนิถูกไฟไหม้มีคนเสียชีวิตมากมายนั้นเนี่ยทำให้มูลค่าทรัพย์สินลดลงไปเท่าไหร่เพราะว่าผมทำศูนย์ข้อมูลด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีข้อมูลราคาที่ดินตั้งนานมาแล้วเนี่ยครับมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนได้แต่สิ่งที่ผมพลาดก็คือสำรวจผิดแปลงครับคือผมเองก็ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าวนะครับก็เลยถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าที่ดินแปลงนี้อีกคนนึงก็บอกเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยถ่ายรูปแปลงที่ดินนั้นมาแต่ว่าที่ดินแปลงนั้นไม่ใช่ครับเจ้าของที่ดินก็เมตตาบอกนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่แต่ก็กำลังจะประกอบกิจการค้าเดี๋ยวลูกค้าจะกลัวไม่กล้าที่จะมาใช้บริการผมก็เลยรีบลบคลิปต่างๆออกนะครับจะได้ไม่ทำให้เขาเสียหายได้และผมก็ไปสำรวจเองนะครับจึงได้ทราบในที่สุดหลังจากได้สอบถามหลายต่อหลายรายแล้วเนี่ยนะครับว่าที่ดินแปลงที่มีผู้เสียชีวิตมากมายเป็นอดีตสถานบันเทิงนั้นเนี่ยบัดนี้เป็นศูนย์การค้าใหญ่โตประกอบธุรกิจกำไรรุ่งเรืองดีมากไม่มีร่องรอยของเรื่องที่ว่ามีคนเสียชีวิตเลยอันนี้แสดงว่าถึงแม้จะมีตำหนิเนี่ยครับไม่มีคนใช้บริการไประยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถใช้บริการใหม่ได้เปิดทำการใหม่แล้วก็สามารถประกอบกิจการธุรกิจใหม่ได้เพราะทางนั้นจะรวยมากๆแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่านี่ขนาดผมสำรวจวิจัยมาทั้งชีวิตยังพลาดได้นะจึงเป็นอุทาหรณ์ฝากเอาไว้นะครับว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนะครับนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองตีนโดเลคงจะเซลงบ้างฝากไว้นะครับ